กลับมาให้กำลังใจกันต่อกับคุณยายใหม่ครับคุณยายยอดนักสู้ที่แม้จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับร่างกายที่ต้องใช้ออกซิเจนเพื่อช่วยหายใจตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ไม่ขอนอนรอความหวังลุกขึ้นสู้ด้วยการออกไปขายของตามที่ต่างๆชีวิตของคุณยายจะเจอกับความลำบากอะไรอีกบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับเล่าเรื่องความลำบากถ้าขายจะไม่ต้องไปขายสะพานลอยล่ะโอ้สะพานลอยลมมันวิ่งดีโอ้แล้วเมื่อก่อนขายแถวไหนล่ะขายตลาดนัดผลเสียคือมันคดใช่ใช่แออัดและควันเยอะอ๋ออันนี้เราขายสะพานลอยสะพานลอยลมมันโล่งอ่ะลมมันโล่งสะพานลอยหมายว่าต้องขึ้นไปข้างบนแล้วนะใช่ค่ะแต่กว่าจะขึ้นไปอ่ะเหนื่อยมากกี่ขั้นหยุดทีกี่ขั้นสามขั้นเอาสามขั้นบันไดอ่ะสำหรับคนที่หายใจแบบปอดมันไม่สมบูรณ์แล้วอ่ะแล้วมันหายใจไม่ออกมันก็ไม่มีออกซิเจนไปคุณยายทำไงอ่ะพ่นยายาอะไรยาพ่นแล้วมันช่วยได้ไหมหรือไม่ได้ได้น้อยแล้วไม่ได้พ่นไปก่อนหลอกตัวเองมาได้ไงดูสิเป็นกำลังใจตัวเองว่าช่วยตัวเองละคำพูดแต่ละคำคุณยายนี่มันส่งพลังทั้งนั้นเลยนะแต่มันมีความสุขอ่ะโอ้ก็ไปขายนะเหนื่อยไปถึงข้างบนเสร็จแล้วกว่าจะได้ขายมันต้องนั่งพักนานแค่ไหนคุณปัญญารู้ไหมว่าฉันไปกายกองมาประมาณชั่วโมงนึงอ่ะบางทีของหมดจะกลับมาเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรล่ะคุณยายฉันแก่แล้วแล้วก็ประจำมากินใครเห็นใครก็ช่วยซื้ออย่างนี้เราภูมิใจใช่ไหมฉันไม่ไปนั่งกะลาใบหนึ่งกอเขาแบบนี้ฉันไม่เอาเนี่ยคือถ้ามาให้โดยไม่ทำอะไรไม่เอาบูไม่เอาอายแต่ถ้าเราของถือว่ามาซื้อของเรายายเอาตังค์เออหนูไม่เอาของไม่เอาโอ้โหขอร้องเออให้ความรู้สึกยายแย่เอาไปสักคันก็ดีอ๋อเพราะฉะนั้นมาช่วยซื้อของยายซึ่งไม่รู้จะขายอะไรและเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ขายจะช่วยไม่ต้องส่งเงินมาใช่ไหมเจอคุณยายเมื่อไหร่ถ้าขายนะก็ช่วยซื้อเท่านั้นก็มีความสุขภูมิใจเนาะอันนี้คือความคิดของยายคนนี้นะเพราะฉะนั้นฟังถึงตรงนี้ตามดีๆนะเดี๋ยวดูซิว่าคุณยายจะขายอะไรตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะเพราะว่าไม่มีแรงแล้วก็ต้องมีออกซิเจนแบบนี้ก็หนักที่สุดก็คือตรงก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะคือโควิดใช่ไหมคุณยายใช่ไม่มีเงินเลยมันไม่มีรายได้กินหนักที่สุดที่ไม่ได้กินน่ะทำยังไงจะต้มมาม่าอ่ะต้มมาม่าอ่อนนึงเออแล้วจะก็หุงข้าวกินกับข้าวข้าวจามกินมาม่า2กำตำกำเดี๋ยวมันหมดแล้วแช่ตู้เย็นไว้ทำไมไม่กินให้หมดเดี๋ยวไม่มีกินกินให้ได้กี่วันน่ะห่อนึงเนี่ยโอ้โหอย่าบอกใครเลยบางที2วัน3วันอ้าวเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่รอดมาได้ใช่ค่ะคุณยายสมัยเขาคนก็พยายามจะให้เงินให้บริจาคเขาไม่เอาเลยนะตอนเขาไม่เอาไม่อยากขายของอย่างเดียวใจเขาแบบอยากทำเองอยากเป็นแบบเองแลกเปลี่ยนกันนะเนาะเอามาถึงปัจจุบันนี้คุณยายก็เป็นสะสมมาเรื่อยนะเนี่ยนะถ้าเป็นอยู่ที่บ้านก็ออกซิเจนมัน3ลิตรเหรอไม่พอใช่ไหมมันไม่พอใจตอนนี้3ลิตรนี่มันใช้ได้กี่ชั่วโมงล่ะไม่คือตอนนี้ความดันในเลือดมันตกต้องใช้ถึง5ลิตรท่านผู้ชมนะถ้าใครรู้จักว่าเครื่องทำออกซิเจนมันจะมี3ลิตรนะตัวเล็กแล้วถ้าเกิดมี5ลิตรเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะใช้ได้24ชั่วโมงคือครบวันได้นะครบวันครบคืนแต่ถ้า3ลิตรมันไม่พอนะไม่พอค่ะไม่พอนะอันตรายนะอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็เคยใช่ไหมถึงแม้ว่าเราเป็นอย่างนี้ก็ช็อกเชิกไปอีกแล้วนะหลายทีใช่ไหมช็อกหลายทีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราอัดรายการอยู่เนี่ยไม่ใช่จะอัดง่ายๆนะฮะนี่ไม่ใช่นัดแล้วได้ทำเลยนะหลายครั้งแล้ว 2-3 ครั้งแล้วนะเพราะจะได้ถ่ายก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลก่อนเป็นอะไรล่ะคุณยายเกร็งเหรอมันช็อกเหรอช็อกมันหายใจไม่ทันหรือว่าอะไรก็ช่วงหลังเนี่ยความดันในเลือดมันตกออกซิเจนเราไม่พอไงเราก็ให้คุณยายไปรักษาตัวก่อนใช่ค่ะนัดหมายใหม่ผ่านเวลาไปตั้งหลายวันแล้วนะนัดป๊อปไม่ได้อีกแล้วเข้าโรงพยาบาลก็เป็นอีกเข้าโรงพยาบาลอีกค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหลังนี่เข้าบ่อยเลยนะบ่อยนี่เพิ่งออกมาได้4วันเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ถึงจะได้นัดหมายนะเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงการสู้ชีวิตของคุณยายคนนี้นะก็เลยวันนี้ก็เลยต้องใส่สายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะเพราะฉะนั้นความไม่สวยงามแห่งภาพคุณยายแต่ว่าความสวยงามในจิตใจคุณยายนี่สูงมากความสู้ของคุณยายนี่สูงมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ขายของไม่ได้ขายกี่เดือนแล้วล่ะ2ปีแล้ว2ปีแล้วเงินทองล่ะไม่มีไม่มีแล้วอยู่บ้านเช่าไม่มีเงินไปจ่ายเขาแล้วเจ้าของบ้านทำไมไม่ว่าไม่ว่าทำไมให้อยู่
ฉันอยู่มานานไม่เคยติดเก่าอ๋อแต่ตอนนี้มันจำเป็นความดีเรามีอยากจะขอบคุณเจ้าของบ้านไหมขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ฉันพักผ่อนบ้านให้ฉันอาศัยอยู่ในช่วงที่ป่วยเจ็บไข้นี้ไม่ทวงไม่ว่าไม่กล่าวใดๆขอบคุณจ้าโอ้คนใจบุญนะใจงามนะเจ้าของบ้านแต่ฉันเกรงใจเขาข้าบ้านไม่เป็นไรอย่างน้อยข้าไปควรมีให้เขาบ้างนี่เป็นคนเกรงใจคนมากนะตอนนี้ขายของก็ไม่มีรายได้ก็ไม่มีใช่เกรงใจเขาแล้วเมื่อไหร่จะพอจะหายได้ล่ะหรือไม่รู้ไม่รู้คุณยายว่าคุณยายอยากจะได้ขายของอีกไหมอยากขายของแล้วจะขายยังไงมันออกไปไม่ได้อะก็ขายในบ้านก็ได้ออนไลน์เนี่ยเหรอออนไลน์ใช่ไหมพูดขายของไปเอาพูดขายของถ่ายทอดสดขายของไปเออเออโอ้เก่งมากอู้สู้แต่ไม่รู้ว่ามันจะไปทั่วหรือเปล่าฉันก็ไม่เป็นค่อยๆว่านไปเดี๋ยวคนรู้ตอนนี้ให้เขาไปบอกกระจายไปฉันก็ไม่เป็นไงไม่เป็นฉันโพสต์เป็นแต่ว่าฉันไม่รู้ว่ามันจะไปทั่วหรือเปล่าเอาเดี๋ยวหาวิธีกันว่าจะทำยังไงดีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ไม่มีโอกาสใดๆแหละแต่มีความตั้งใจว่าจะขายของถ่ายสดไปเนี่ยนะคือมันสุดท้ายแล้วอ่ะไม่รู้จะทำยังไง อยู่ในบ้านก็ต้องทำคุณยายลองพูดถึงตัวเองหน่อยสิทำไมถึงได้เป็นคนที่คิดอย่างนี้สู้อย่างนี้ปิดท้ายตรงนี้ละจบละมันเวลาเราจะซื้ออะไรกินหรือว่าซื้ออะไรใช้จ่ายอ่ะถ้าเป็นเงินตัวเองมันมีความสุขนะคุณ มันอยากซื้อมันอยากทำกินก็อร่อย เงินคนอื่นกินอร่อยที่ไหนอ่ะขอให้หาได้ด้วยตัวเองเนาะใช่เอาละเข้าใจละท่านผู้ชมนะเรามาช่วยกันนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นฝ่ายที่จะรับรู้ข่าวสารหรืออาจจะมาอุดหนุนยังไงเดี๋ยวดูว่ารายการจะส่งพลังหรือว่าจะปันสุขอะไรคุณยายคนนี้คุณยายนักสู้คนนี้กันบ้างครับแม้จะต้องทุกข์จากความเจ็บป่วยแต่คุณยายใหม่ก็ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือเพราะอยากสู้ด้วยตัวเองแม้จะลำบากแค่ไหนก็ตามแล้วของปันสุขที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณยายใหม่ดีขึ้นจะคืออะไรเราไปชมกันต่อได้เลยครับมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็ยิ่งนับถือคุณยายนะว่าสู้จริงๆแล้วถ้าปันสุขยายอยากได้อะไรที่สุดล่ะนี่แหละออกซิเจนนี่แหละท่านผู้ชมเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณยายอยากได้นะเราหายใจนี่มันอยู่ทั่วฟ้าทั่วอากาศรอบตัวใช่ไหมใช่เราหายใจเมื่อไหร่ก็ได้คุณยายไม่ได้นะปัจจุบันนี้ถ้ามีอยู่ที่บ้านก็3ลิตรใช่ไหมเราจะเอาเครื่องทำออกซิเจนนี่คือชีวิตคุณยายเอากี่แบบกี่แบบที่จะดูแลคุณยายเอาให้รอดทุกอย่างเลยแบบเดียวที่คุณยายอยากได้ไหมแต่ผมจะจัดมาอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยมีกี่แบบกี่วิธีที่จะดูแลคุณยายเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับดูว่าคุณยายจะได้เครื่องไหนไปบ้างกี่แบบที่จะให้คุณยายได้หายใจได้